กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พาน้องแบมมาเยี่ยมคารวะท่านนายกแล้วก็รับมอบโล่คุณผู้ชมจำน้องแบมได้นะครับก็คือเป็นนักศึกษาที่ไปฝึกงานแล้วก็เป็นคนเปิดโปงเรื่องของเงินไร้ที่พึ่งจนตอนนี้ถูกจับไปแทบจะทั้งประเทศนะครับภาพบรรยากาศครับของการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนายกขอจับมือเห็นไหมฮะแล้วก็มอบโล่ให้นายกเนี่ยถามน้องแบมนะฮะบอกว่าจบหรือยังเนี่ยน้องแบมก็ไม่ได้ตอบว่าจบหรือยังแต่ว่าก็เรียนมาทางสาขาพัฒนาสังคมนายกแซวเลยฮะแซวกลับบอกว่าแม้ถ้าจบเร็วกว่านี้จะตั้งให้เป็นอธิบดีเลยก็นายกก็บอกว่าขอให้เรียนจบเร็วๆแล้วกันนะแล้วก็จะขอดูแลจบปริญญาตรีแล้วค่อยมาว่ากันทีนี้นอกจากน้องแบมน้องแบมก็คือนางสาวปณิดายศปัญญาก็มีอีกคนนึงนะฮะก็คือนางสาวนัฐการหมื่นพลคนนี้เนี่ยเป็นอดีตลูกจ้างของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นก็เป็นคนที่จับมือกับน้องแบมแล้วก็มาเปิดโปงนะฮะทีนี้นายกก็ถามไปด้วยเหมือนกันว่านัฐการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคุณนัฐการก็ตอบไปบอกว่าตอนนี้ก็เป็นลูกจ้างของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นแต่ยังไม่ได้บรรจุเลยนายกก็เลยบอกว่าอ่ะพร้อมดูแลให้ทำดีต่อไปอ๋อได้รับกำลังใจจากนายกรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้ท่านนายกยังบอกด้วยว่าวันนี้โซเชียลมีเดียแรงถ้ารัฐบาลและครม.รู้ปัญหาจะแก้ปัญหาได้แต่ต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีเพียงหลักฐานเราพูดอะไรไม่ได้รัฐบาลทำทุกอย่างต้องมีกฎหมายอยู่แล้วคนไม่ดีก็ต้องเอาออกไปโดยหลังจากการเข้าพบนายกรัฐมนตรีน้องแบมก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถทางด้านหลังตึกบัญชาการออกไปทันทีโดยบอกว่าน้องแบมเนี่ยไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย